ัสดีค่ะนักเรียนแล้วก็นักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะคะและคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านวันนี้เราพบกันในชั่วโมงที่2ในเนื้อหาสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะวันนี้ตรงกับวันพุธที่30เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2554นะคะเด็กๆจะเห็นว่าวันนี้เป็นวันสิ้นเดือนของเดือนแรกของภาคเรียนที่2นะคะซึ่งนักเรียนที่เรียนมา1เดือนเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าเรามีความรู้เพิ่มเติมอีกมากมายใช่ไหมคะวันนี้นักเรียนชั้นประถมมาศึกษาปีที่2ทับอะไรคะลูกทับ1นะคะเป็นห้องเรียนต้นทางออกอากาศห้อง2และก็ห้อง3เป็นห้องเรียนปลายทางและก็เรียนร่วมกับโรงเรียนปลายทางอีกหลายๆโรงเรียนที่ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมกับเรานะคะเด็กๆจะเห็นว่าสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นสัปดาห์สำคัญเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะเริ่ม1ธันวาคมซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีพุทธศักราช2554และเรายังมีวันสำคัญนะคะแต่เนื่องจากว่าวันสำคัญที่เด็กๆจะได้ร่วมกิจกรรมนั้นตรงกับวันจันทร์เป็นวันหยุดนะคะเราก็จะมีพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันศุกร์ที่2ซึ่งเราจะทำพร้อมกันในระดับอนุบาลและก็ประถมศึกษานะคะเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและปีนี้เป็นปีมหามงคลนะคะเด็กๆปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุ84พรรษาหรือเขาเรียกว่า7รอบนะคะเด็กๆก็จะเห็นว่าไม่ว่าหน่วยงานไม่ว่าสถานที่ต่างๆก็จะกำหนดจัดพิธีต่างๆเช่นเดียวกันนะคะโรงเรียนวังไกลกังวลนั้นเป็นโรงเรียนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโรงเรียนของเราก็จะได้เตรียมในเรื่องของงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกันนั้นวันนี้นะคะเราก็จะเรียนเนื้อหาในเรื่องของวันพ่อแห่งชาติซึ่งเด็กๆก็จะเห็นว่าวันนี้เป็นวันสำคัญอย่างยิ่งของคนไทยแต่เนื่องจากว่าคุณครูกับเด็กๆเนี่ยจะไม่เจอกันในเนื้อหาสาระสังคมเราก็เลยต้องสอนวันนี้นะคะวันที่30พฤศจิกายนซึ่งคุณครูก็จะมี VCD เกี่ยวกับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาให้เด็กชมด้วยนะคะแต่ก่อนเรียนนะคะก่อนเรียนทบทวนเนื้อหาครั้งที่แล้วนิดหนึ่งในเรื่องของในวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของวันพ่อแห่งชาตินะคะแต่เด็กๆจะเห็นว่าสัปดาห์นี้เมื่อมีวันสำคัญเราก็จัดกิจกรรมไปนะคะพร้อมๆกันคุณครูทบทวนครั้งที่แล้วมีงานของเด็กชายแสนเอามาให้คุณครูได้เห็นว่าการเรียนเมื่อวันจันทร์คุณครูบอกว่าเราเรียนทดสอบไปแล้ว5ข้อใช่ไหมลูกทดสอบแล้ว5ข้อเป็นคุณธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนของสาวกของพระพุทธเจ้าก็คือสามเณรราหุลจำได้ไหมคะลูกจำได้ไหมคะสามเณรราหุลเป็นพระราชโอรสของใครคะของใครคะของพระพุทธเจ้าหรือนะคะตอนที่เจ้าชายราหุลประสูติก็คือเจ้าชายสิทธัตถะนะคะเจ้าชายสิทธัตถะนั้นทรงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นไงคะก็ได้เดินทางกลับไปยังเมืองของพระองค์ก็คือพระเจ้าสุทโธทนะและพระนางยโสธราหรือพระนางพิมพาซึ่งเป็นพระมเหสีนั้นก็ได้ให้พระราหุลนั้นทูลขอราชสมบัติจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยให้พระราหุลนั้นได้บวชนะคะเป็นสัมมาเนรสัมมาเนรราหุลบวชเมื่ออายุ7ปีหรือ7ขวบนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางกำหนดไว้ว่าจะไม่ให้เด็กๆเนี่ยบวชเองต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองต้องเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองที่เลี้ยงดูนะคะเพราะว่าเสด็จปู่ก็คือสมเด็จพระสุทโธทนะนั้นบอกว่าก่อนจะบวชเนี่ยต้องขออนุญาตจริงๆแล้วไม่อยากให้หลานบวชแต่ก็เป็นไงคะก็ขัดศรัทธาหลานไม่ได้ในที่สุดพระราหุลก็เลยบวชเป็นสัมมาเนรแล้วก็อยู่ในพระพุทธศาสนาจนกระทั่งอายุ20
ปีก็บวชเป็นพระภิกษุจนสิ้นอายุไขนะคะนี่ก็คือบุตรแล้วก็ได้บวชในพระศาสนาเช่นเดียวกันดังนั้นวันนี้คุณครูจะมาทบทวนว่าคุณสมบัติของพระราหุลนั้นมีอะไรบ้างไหนลองเด็กๆลองตอบให้คุณครูได้ชื่นใจหน่อยสิคะว่าเรียนไปแล้วเด็กๆก็จำได้แล้วก็สามารถทบทวนคุณสมบัติของเด็กๆก็คือทำไมคะใฝ่รู้ใครตอบได้บ้างเงียบกริบเลยห้องหนึ่งวันนี้ห้องหนึ่งนะคะใครตอบให้คุณครูได้สักหนึ่งข้อบ้างได้ไหมคะใฝ่รู้ใฝ่เรียนนะคะข้อที่หนึ่งแล้วข้อที่สองมีความอะไรคะอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็ข้อที่สามเป็นผู้ที่มีมารยาทงามนะคะใฝ่รู้ใฝ่เรียนแล้วมาดูผลงานของเด็กชายแสนนิดหนึ่งเราจะได้ทบทวนเด็กๆลองอ่านดูแล้วเดี๋ยวเราจะไปสู่เนื้อหาของวันนี้นะคะไปดูในใบกิจกรรมครั้งที่แล้วในสมุดของเด็กชายแสนนิดหนึ่งนะคะมืดไปไหมเดี๋ยวคุณครูขอแสงอีกนิดหนึ่งเพื่อนๆลองอ่านดูสิลูกอ่านเห็นไหมแบบอย่างที่ดีของพระราหุลคืออะไรคะไหนลองอ่านสิลูกมงคลอยู่ใกล้ๆคุณครูอ่านดังๆมีอะไรคะเพื่อนๆลองอ่านสิคะลูกมีความอดทนเป็นเยี่ยมเห็นไหมคะมีความกตัญญูกตเวทีอย่างยิ่งเห็นไหมคะนี่คือคุณสมบัติขยันหมั่นเพียรเด็กๆนำไปใช้ได้ไหมคะนี่แหละทำไมต้องมาเรียนเพราะต้องการให้เด็กๆเนี่ยนำคุณธรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีของพระราหุลเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันของเด็กๆได้เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายนะคะเป็นผู้ถ่อมตนไม่ถือตนไม่ถือตัวเป็นผู้ชอบการศึกษาอย่างยิ่งเห็นไหมคะเป็นผู้ชอบการศึกษาก็คือใฝ่รู้ใฝ่เรียนแล้วก็ความมีคุณสมบัติในข้อต่างๆนี่แหละจึงกำหนดให้อยู่ในหลักสูตรเด็กๆจะได้เป็นตัวอย่างนะคะในการเรียนเพราะฉะนั้นคุณครูฝากนะคะฝากเด็กๆไปปฏิบัติข้อหัวข้อเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราควรจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ตัวเราครอบครัวของเราและก็ประเทศชาติต่อไปนะคะเอาละค่ะวันนี้ก่อนจะเรียนเราก็จะมาพร้อมเพรียงกันร้องเพลงนะคะร้องเพลงถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันพ่อแห่งชาติหรือในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่5ธันวาคมเอาทุกคนยืนขึ้นออกมาเข้าแถวเลยลูกเข้าแถวนะคะเอาเข้าแถวกี่แถวดีหันหน้าไปทางโน้นไหมหรือว่าจะมาอยู่ข้างหน้ากันหมดทั้ง